ในนามหลวงปู่พุทธะฤาษีเทพนรสิงห์ที่กำเนิดเกิดมาเป็นฤาษีแล้วได้มารับใช้มวลมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศทั้งโลกช่วยได้ปู่ก็จะช่วยถ้าหลวงปู่บอกช่วยไม่ได้ก็เอากลับไปได้นี่คือกรรมของเขาในนามหลวงปู่พุทธะฤาษีเทพนรสิงห์ที่กำเนิดเกิดมาเป็นฤาษีแล้วได้มารับใช้มวลมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศทั้งโลกนะหลวงปู่ก็มีหน้าที่พิธีกรรมต่างๆเช่นว่าการที่เรียนรู้มาจากสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาปฏิบัติออกมาแล้วมาเป็นหลวงปู่พุทธะฤาษีเทพนรสิงห์ที่ทำทุกวันนี้ปู่ช่วยเหลือคนไม่มีแบ็คกราวด์ไม่มีใครสนับสนุน100บาทรักษาทุกเรื่องนะไม่เอาทุกโรคแต่โรคใครโรคมันแต่ถ้าหลวงปู่พูดว่าช่วยได้ปู่ก็จะช่วยถ้าหลวงปู่บอกช่วยไม่ได้ก็เอากลับไปได้นี่คือกรรมของเขานะเชื่อในสิ่งที่เราควรเชื่อปู่สอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไม่สอนลูกศิษย์สอนศิษยานุศิษย์เขาสามารถมาก็ได้ไปก็ได้จะเข้านอกออกในได้มายังไงเราก็ต้อนรับทั้งหมดการสะเดาะข้อกรรมวิญญาณใช้ชุดแบบนี้มีชุดขาวชุดเด็กชุดน้ำนมมีชื่อคนตายเขียนมาผู้ใช้ชื่อคนตายการสะเดาะข้อกรรมวิญญาณคนเป็นเอาคนตายมาสะเดาะข้อกรรมวิญญาณคนเป็นการช่วยเหลือคนเนี่ยหนึ่งกระดอกข้อกรรมเพื่ออะไรที่มาหาปู่คนที่มาหาปู่นี่ต้องสะเดาะข้อกรรมวิญญาณเพราะปู่ถึงจะรู้ว่าคุณโดนอะไรเพราะปู่ต้องสื่อวิญญาณก็ดูเข้าใจไหมเสร็จแล้วแล้วก็สะเดาะข้อกรรมเสร็จก็ไปเขียนอย่างนี้มาเนาะเขียนเนี่ยเขียนคนตายที่ปู่ต้องการคนตายมาสะเดาะข้อกรรมวิญญาณคนเป็นให้หลุดพ้นเขามีทุกข์เรามาปรับทุกข์บำรุงสุขให้เขาเพื่อให้เขาหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเคราะห์เสนียดจังไรเคราะห์ตัวใดใดให้หลุดพ้นไป100บาทที่อยู่ในพานนี้คือการทำบุญและทำบุญ100บาทค่าครู100บาทค่าของ300บาททั้งหมดเบ็ดเสร็จ500บาทบางคนมาให้ปู่ช่วยเหลือเงินไม่มีปู่ก็ช่วยอันนี้เชื่อในสิ่งนี้เราควรเชื่อนะเราไม่ใช่ว่าให้ใครมาหลงเชื่อเพราะปู่ต้องการช่วยเหลือคนไม่มีภาคสนับสนุนไม่มีถึงแม้จะมีวัตถุมงคลคนเชื่อก็ซื้อไปจำหน่ายไปบูชาไปคนไม่เชื่อก็ปล่อยไปอันนี้ปู่ไม่ถือเนาะเพราะว่าทำปีละรุ่นละรุ่นรุ่นทั้งหมด10กว่ารุ่นที่ผ่านมานะก็ทำวัตถุมงคลแล้วปู่ชอบปลุกเสกวัตถุมงคลเพราะปู่รอดเป็นรอดตายที่ออกจากถ้ำมานะปู่ก็มีวิชาอาคมอย่างนี้มาคนที่จะให้ปู่ช่วยเหลือต้องสะเดาะข้อกรรมวิญญาณแล้วอาบน้ำมนต์คุณเป็นอะไรมาปู่จะรู้ทางน้ำมนต์น้ำมนต์ของปู่เสกตีภาษานะมีในองค์น้ำมนต์มีเช่นปักต้นปล่อยดอกบัวมะพร้าวมะกรูด4อย่างเสกตีภาษาล้างเพียงโดนกินน้ำมนต์ปู่แก้วแรกก็แก้วเดียวที่มีของก็สะดุ้งออกมาแล้วและโดนของโดนอับโค้งเหมือนนี้ก็ชักแล้วคนโดนของวันที่17กันยาผู้มีบวชฤาษีประมาณเกือบ300คนและท่านสมเด็จมาสี่องค์มาปลุกเสกวัตถุมงคลที่ผู้ทำเอาไว้นะมาปลุกเสกด้วยแล้วก็ฤาษีที่บวชเสร็จก็ให้นั่งปกล้อมรอบมีพระครูเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอมาเป็นคู่สวดทุกอย่างและผู้เป็นอุปัชฌาย์ฤาษีที่บวชผู้มีคู่สวดฤาษีสมบูรณ์แบบเหมือนพระแต่ค่าใช้จ่ายแพงไหมไม่แพงปู่จัดชุดให้ชุดเหมือนพระกายชุดหนึ่งพร้อมพันครู 1,999 บาทคนที่เคยบวชไปแล้วก็มาเสริมพันครู 999 บาทไม่คิดเบียดเบียนคิดเสริมให้อย่างเดียวให้ดีแล้วปู่มีความสุขเข้าใจไหมการและการลงนักเมตตาการลงนักเมตตามหาเสน่ห์การทำปู่ทำได้หมดแต่ต้องทำขั้นตอนแรกก่อนขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่สองเช่นว่าการสะเดาะข้อกรรมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเหยียบแม่ธรณีแผ่นดินก็มีกรรมแล้ว
แต่เพราะกรรมงั้นเรามาเรียนรู้จบวิชาที่ครูบาอาจารย์ให้มามีความรู้ก็อีกอย่างหนึ่งแต่ทำไมเราไปตกกรรมอะไรตกเพราะอะไรถึงมันไม่ตลอดรอดฟังก็มาหาครูกระดอกเพราะกรรมวิญญาณกระดอกเพราะกรรมวิญญาณจะมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็หลุดพ้นหมดในตอนนี้สองที่กระดอกเพราะกรรมและอาบน้ำมนต์เพราะอาบน้ำมนต์เนี่ยปูชะล้างร่างกายให้ขาวสะอาดโดยนั้นเลยทีเดียวจบและขั้นตอนที่2ต้องมาเปิดทางชีวิตใหม่การเปิดทางชีวิตใหม่ของหลวงปู่พุทธฤทธิ์เทพนรสิงห์ต้องมาเปิดทางชีวิตใหม่เพื่อตั้งแต่วันนี้ถึงอนาคตที่คุณอยากจะได้อะไรให้จุดธูปขอปู่พุทธนำทางไปนำปัญญาไปนำที่คิดไปที่ดีคุณก็ประสบความสำเร็จถ้าตามใดทำไปแล้วไม่เป็นจุดธูปบอกปู่ขอปู่ปู่ไม่สามารถที่จะไปช่วยได้นะปู่ก็ทำให้ดีที่สุดแต่ทุกคนมาไม่ต้องกลัวว่าจะสิ้นเปลืองเงินนะขั้นตอนแรก700บาทขั้นตอน2 600บาทขั้นตอน3ลงหน้าไม่ตา400บาทเบ็ดเสร็จ3อย่างขายทองเต็มที่ไม่ถึง 2,000 ปู่รับทุกชั้นวรรณะที่คนมีความทุกข์คนมีเคราะห์ถ้าเขาเข้ามาหาปู่ถ้าเขามีความสุขจะไม่มีมาไม่ว่าเด็กรุ่นสาวแก่แม่ไม้เฮทลาจะเข้ามาหมดเข้าใจไหมจะเข้ามาหาปู่เพื่อเขารู้ข่าวรู้ชื่อหรือเรียกเสียงนามเขาก็จะแหว่งหามากันเองมาทั่วสารทิศในประเทศไทยนะที่ส่วนใหญ่ที่มากที่สุดคือต่างประเทศนะโอเคเขาจะเข้ามาให้ปู่ทำถ้าเข้ามาให้ปู่ช่วยปู่ก็จะทำบอกขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ถ้าเคยมาทำแล้วถ้ามันยังติดกันไอ้ตรงนี้นานแล้วเราก็ทำใหม่ซะเรายังกินข้าวทุกวันเหยียบแม่ธรณีเป็นกรรมทุกวันเนี่ยเหยียบแม่ธรณีทุกวันเนี่ยบิดกรรมไหมถามเนี่ยคนที่อยากกำหนดกรรมต้องมาสะดอกเคราะห์กรรมวิญญาณเพื่อให้หลุดพ้นกรรมไปบทเคราะห์บทโศกบทโรคบทภัยเคราะห์เสนียดอย่างไรตัวใดๆที่ก่อตามให้มันหลุดพ้นไปปู่ออกละตะเวที่ปู่ไปเห็นนะสิ่งหนึ่งที่เขาเชิญยังเชิญปู่ไปเป็นพิธีการหรือว่าเป็นประธานมั่งอะไรบ้างเป็นบรมครูมั่งเนี่ยปู่ก็อยากจะรู้เป็นอย่างนี้อ๋อประพฤติกรรมอย่างนี้ประพฤติแต่แรงอย่างนี้มันไม่อยากติเตียนฤาษีท่านเป็นฤาษีแล้วมันมีทั้ง108เราก็ไม่อยากติเตียนถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากติเตียนเด็กๆ เขาแล้วทางใครทางมันปู่ก็จะเตือนเนาะปู่ก็จะเตือนว่าอันนี้ไม่ดีนะเบาๆอันนี้ไม่ดีเบาๆนะโซเชียลมันแรงอย่าไปอวดสรรพคุณนะครับครับปู่ครับอะไรนี้ก็โอเคถ้าปู่ไปเจอปู่เนี่ยปู่ยึดประมวลเพราะอีปู่อีเปิดน้ำมุงน้ำมันพายปู่ยึดหมดบอกว่ามึงอย่างเนี้ยบริษัทมึงล่มจมมึงดีแป๊บเดียวแหละดีตอนแรกที่เขาพูดเพราะมึงก็ซื้อเขา 40,000 50,000 แต่หนึ่งมึงก็ซื้อแต่มึงใช้วัตถุชาแล้วมันเข้าตัวไหมไม่เข้าตัวมันไม่มีเพราะอะไรก็มึงแอบอ้างสรรพคุณให้เขาเชื่อให้เขาซื้อปู่ไม่มีทางนี้นะเชื่อเขาซื้อไปเส้นละร้อยปู่แจกฟรีปู่เป็นคนละทางปู่พุทธคุณเมตตาไม่มีการที่จะไปหลอกลวงไม่มีการพูดถึงแม้แต่คนจีนคนไทยคนต่างประเทศปู่ไม่เอาขายคนไทยเท่าไหร่เท่านั้นถ้าคุณไกด์อยากจะได้ถ้า 5% 20% เราก็บวก 1% ขึ้นมาแค่นั้นให้คุณเราไม่มีวัตถุมงคลของปู่11รายการ11รุ่นโดยต้องมาปลุกเด็กต้องมาสมเด็จเกี่ยวที่ยังไม่ตายมหาเถระสมาคมพุทธอาจารย์มาหมดเห็นไหมคือที่เขามาก็อาจจะศรัทธาปู่ก็ได้แต่ไม่ชมเชยตัวเองเพราะเราเป็นคนไม่ถือตัวโอ้คนที่ไปในงานเขาไม่กล้าเข้ามาหาปู่หรอกเขาหาปู่ถือตัวป้าปู่ไม่ถือตัวแต่ไม่มีคนกล้าคุยใช่ไหมอันนี้ก็ได้ต่างประเทศ
ที่เขาซื้อวัตถุมงคลอะไรก็ที่พระครูพูดว่าสิ่งที่เจ้าสำนักอาจารย์ไปทำเสกเลขยันอะไรไปคุกคุกกิ๊กกิ๊กขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งมันให้เขาเจริญไหมไม่มีครูตอบเลยเพราะว่าครูไปทำพิธีจากโรงงานต่างๆใหญ่ๆโตๆประเทศจีนใช่ไหมครูก็ทำครูก็ไม่ได้มาถือตัวอะไรถวายเท่าไรก็เท่านั้นครูไม่ใช่เนี่ยได้เวลาครูกลับแค่นั้นเองแต่ในประเทศไทยก็เหมือนกันวัตถุมงคลครูทุกอย่างครูไม่เคยไปเสนอว่าไอ้นี่ดีไอ้นั่นดีนะดูแลคนเชื่อครูสอนคำเดียวเชื่อในสิ่งที่เราควรเชื่ออย่าลงเชื่อสิ่งที่เราไม่ควรเชื่อแกเจ็บตัวสิบคำถามสิบตลอแกนของครูสิบตลอแกนอยากรู้อยากเห็นอยากดีอยากเด่นอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขอยากรวยต้องมาด้วยตนเองทีนี้กูเป็นฤาษีมีสำนักไม่ใช่อาศรมไม่ใช่อาศรมกูเป็นสำนักอันนี้เรื่องความวัตถุมงคลอยู่ที่คนเชื่อนะเราก็ไม่เชิญชวนให้ใครมาเชื่อแต่เรื่องความศรัทธาของคนที่บูชาไปแล้วมันเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือจะทำอะไรนะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะพูดไปก็ชวนเชื่ออย่างกระตุ้นดังเสือเนี่ยนะอย่างแรกเลขไหลเกาะล้านปูผ่านมาหมดหรือจัตุคามรุ่นพศรุ่น50เนี่ยปูปุกเจกเต็ดเนี่ยโดยร่วมดาราศิลปินนักแสดงรุ่นเด้อๆมาถ่ายทำเนี่ยปุกเจกเสร็จปุ๊บนะก็ถือเลยบอกให้ถือองค์เดียวและก็เอามีดฟันโดยหลวงปู่ใหญ่ที่ทากาลสินเป็นพระนะเสร็จแล้วเขาฟันด้วยดาบยาวๆพิคมคมขนาดฟันต้นกล้วยทนขนาดนี้นะชับขาดบอกให้ถือแล้วปุกเสกเสร็จแล้วให้ถือองค์เดียวเอาครั้งละองค์ไม่ยอมแล้วถือเป็นลังเลยประโดดฟันโชคกระเด็นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะจากที่ปุกเสกเสร็จที่จอง500พอฟันเสร็จ1,500อันนั้นชวนเชื่อหน่อยเนาะอันนี้ชวนเชื่อว่าวัตถุมงคลมันเจ๋งต่อหน้าแต่ทุกวันนี้เก็บเข้ากุกยังไม่เปิดเผยหลวงปู่พุทธฤาษีพุทธผู้มีจะให้นะแจกกับแดกแจกจ่ายไม่เคยเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครมาสนับสนุนปู่ในสำนักนี้ปู่ทำธุรกิจปู่รับลูกศิษย์วันเดียววันอาทิตย์ใครอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเย็นต้องมาที่นี่วันอาทิตย์เท่านั้นรวมคนในเพจรวมคนคนวันอาทิตย์ไม่ใช่คนเกิดวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์จะมารวมกันถึงเที่ยงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงครูจะเริ่มทำพิธีถ้าเริ่มวัตถุมงคลต่างไปอยู่ที่จิตที่ใจของคนศรัทธาอย่าไปอะไรมากอยู่ที่ใจเราเนี่ยดีที่สุดใจเราเนี่ยดีเจริญจะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ติดขัดก็มาแก้ไขแล้วอาบน้ำมนต์ได้โอเคอาบน้ำมนต์ครูอาบทีนึงเป็นองค์นะคนหนึ่งไม่ใช่ว่าแตกทีละคนจนหมดที่คำพูดที่ปู่เสกไม่มีอะไรแล้วปู่ก็จะพอเตือนสติปัญญาของมวลมนุษย์ทั้งหลายในประเทศนะให้คิดให้ทำสิ่งที่ดีๆอย่าไปคิดแต่ทำอย่าไปขัดแย้งกันสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็ขอแค่นี้ขอความสุขความเจริญให้ทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญไม่ให้มีทุกข์มีโศกมีโรคภัยทั้งหลายในนี้หลวงปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์ผู้มีแก่ให้ไม่เบียดกรรมไม่เบียดใครไม่เบียดอะไรทั้งหมดดูในนี้ไม่มีสปอนเซอร์ทำคนเดียวมีแต่ให้